พร้อมทุกคนฮัลโหล1คนนะคะตอนนี้2คนแล้วนะคะให้ถึง500คนก่อนผมจะดึงนะตอนนี้อับไปหาลืมไปละไปละเลย500เลย 2,000 ละแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนๆนึงก่อนนะวิวรีเควสก่อนว่าใครรีเควสอุ๊ยอุ๊ยหนูไม่ใช่ลูกหนูขึ้นมาไม่ได้นะลูกนะตอนนี้มีใครขอเข้ามาบ้างซึ่งบอกเลยนะครับไม่มีตอนนี้มีแต่แจนนะครับมีมาร์คเข้ามาดูนะครับมีพลอยพัดนี่ไงพลอยพัดเข้ามาแล้วมีฟอร์สนะครับฟอร์สเองมีใครอีกมีแม่นะครับแม่น้องทอยนะครับก็เข้ามาดูวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเชิญทีเดียว3คนเลยแล้วกันเนาะรอก่อนนะครับทุกคนอุ้ยเตะๆแป๊บนึงนะตอนนี้พลอยพัดมาแล้วรออีก2คนรอนนกุลนะครับแล้วก็น้องไมล์เนาะน้องไมล์เข้ามารอยังนะขอดูก่อนนนกุลอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้นนกุลนนกุลยังไม่มาไมล่ะ WJ WJ ก็ยังไม่มาใช่ไหมงั้นดึงพลอยพัดขึ้นมาก่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้ยนนกุลมาแล้วแป๊บนึงนะพลอยได้ค่ะนนกุลมาแล้วดึงมาอีกคนนึงเฮ้ยมายังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลอยครับนนกุลสวัสดีครับพลอยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอน้องไมค์ก่อนได้เลยฮะน้องไมค์มาละน้องไมค์นับ1ถึง5 1 2 3 4 5นะสวัสดีค่ะพี่มาพี่มาสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้โหนี่วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง46 day กันคุณออฟเป็นพิธีกรเหรอใช่ใช่วันนี้ทุกคนไม่มาหาเราอ่ะเราอยู่คนเดียวอ่ะเราเหงาผมก็อยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้หรออยู่กับคุณแม่เฮ้ยนนกุลล่าสุดขับรถตู้ไปสนามหลวงมาใช่ไหมเป็นไงบ้างตรงนั้นอ่ะใช่แถวลาดดำเนินครับพี่ไอตรงหัวเรียคนเยอะป่ะคนเยอะไหมคนไม่เยอะมากครับแต่ว่าเห็นตลอดทางนะก็นั่นแหละแล้วที่นนกุลพิมพ์บอกว่าไอไปจอดรถแบบข้างถนนแล้วเขาวิ่งมาต่อแถวอ่ะอันนี้คือเขาแบบว่าเขาเหมือนเขาคิดว่าเราจะมีของมาบริจาคอะไรแบบนี้เหรอใช่ครับพี่อ๋อเราก็เลยวิ่งมาต่อแถวเราแบบอย่างที่พิมพ์ไปเลยฮะเรารู้สึกผิดมากๆที่แบบเราไม่รู้ไงว่าเราไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไงเพราะเราก็ไม่เคยแล้วอยู่ๆเขาวิ่งมาต่อแถวกันแล้วเราไม่มีของเตรียมมาเราก็เลยแบบก็เลยไปซื้อเลยโอเคอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้ละกันเรามาคุยเรื่องซีรีส์ของเราดีกว่าครับพี่นี่อันนี้คือโพยต้องโชว์โพยด้วยอ่ะโอเคตอนนี้เขาให้เราเนี่ยแนะนำตัวนะครับพร้อมกับบทบาทว่ารับบทเป็นใครบ้างเริ่มที่ใครดีเริ่มที่ผมก่อนละกันได้อ่ะพระเอกขอโทษคุณจุ๋มอ๋อขอโทษครับผมอ่ะให้นนกุลก่อนดีกว่าผมเหรอโอเคครับผมชื่อนนกุลนะครับแล้วก็ในเรื่อง46วันฉันจะพังงานวิวาผมรับบทเป็นหมอกรนะครับทำไมทุกคนใส่ฟิลเตอร์วะเดี๋ยวก่อนผมขอเปลี่ยนบ้างเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์ยังไงกดไอ้ตรงรูปยิ้มเหรอพี่คุณมาใส่นี้กันเหรอคุณจุ๋มนี่ไหนวะน้อยไหนน้อยไหนไม่มีอ่ะมีแค่3ตัวเองอ่ะหนูอย่างน้อยเลยขอโทษทำไม่เป็นแนะนำตัวกันเสร็จยังอ่ะผมเสร็จแล้วเหรอ
่าต่อไปใครครับพี่ออฟก็ได้อ่าผมโอเคสวัสดีครับผมออฟนะครับรับบทเป็นหมอพัดนะครับเป็นเพื่อนรักกับหมอกรนะครับที่รักกันจริงๆแม้กระทั่งในจอแล้วก็นอกจอครับนี่ไงค่ะก็มานะคะรับบทเป็นน้อยหนานะคะน้อยหนาผู้คลั่งรักนะคะแล้วก็ชีวิตไม่มีอะไรเลยแสวงหาแต่รักแท้และสามีนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องนะครับตัวจริงเขาไม่ได้แสวงหาขนาดนั้นนะครับโอเคสวัสดีค่ะพลอยพัดค่ะรับบทเป็นวิสาค่ะตัวปวดและตัวร้ายของเรื่องค่ะมาเปิดที่คำถามนี้เลยดีกว่าเขาบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่พวกเราเนี่ยมาเล่นด้วยกันหลายหลายคนไม่ว่ากระทั่งยังมีใบเฟิร์นอีกนะยังมีไม้ยังมีพี่เจนนี่ด้วยแต่เราควรรู้สึกยังไงบ้างรวมดาวเรื่องนี้รวมดาวบอกเลยในเรื่องที่ดีในเรื่องที่ดีอ้าวอ้าวโอเคได้ผมว่าเรื่องนี้นะนนกุลสามารถเล่าได้เยอะที่สุดเล่าอะไรพี่เล่าการมารวมตัวกันของพวกเราทั้งหมดเหมือนรวมคือยกเว้นผมอ่ะเหมือนรวมดาวตลกมาเหมือนกันคือที่กองเนี่ยเขาจะตบมุกกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะจะมีแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตามุกไม่ค่อยทันกันเพราะว่าผมแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบบางทีก็อิจฉานะว่าแบบพี่ออฟพี่ไมล์พี่ใบเฟิร์นอะไรมันเขาจะหัวเร็วอะไรเงี้ยขนาดนั้นวะพี่ออฟไม่ควรจะพี่ไมล์ก็ได้พี่ไมล์ไหนมาลองพูดสินิดสักหน่อยอะไรคะคุณอ๊อฟว่าเจอผมเจอนนกุลเจอใบเฟิร์นอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องบอยไซซีพี่ไมค์จริงๆแล้วไมค์กับไมค์กับอ๊อฟก็เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นซีรีส์แบบว่าเป็นสั้นๆแค่ไม่กี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคุณโอ้โหคุณจุ๋มนี่เขาสายอินโพรไวส์อยู่แล้วซึ่งเหมาะกับตอนที่คอมเมดี้สุดๆเวลาที่บทมันมีแค่เนี้ยคุณสามารถที่จะแบบไปใช่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยจ้ะแล้วก็คือความสนุกมันจะอยู่ตรงที่เราอินโพรไวส์กันเนี่ยแหละมันก็คือจะแบบมันค่อนข้างที่จะสดใหม่แล้วมันพอมันนอกบทอ่ะมันก็เลยแบบสนุกอะไรเงี้ยขนาดตอนถ่ายรู้สึกสนุกกันเลยบอกว่าของยังมันเลยโอ้แล้วก็พี่เฟิร์นอีกซึ่งพี่เฟิร์นนี่โอ้โหเรื่องฝีมือการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงใช่คุณภาพเน้นอยู่แล้วนอกจากฝีมือการแสดงฝีปากเขาก็กล้าเหมือนกันคนนี้ฝีปากก็กล้าเหมือนกันโดยเฉพาะผู้จัดการยกใช่โอ้โหยกเยี่ยมอันนี้เราเมาคนไม่อยู่อะคะอะไรนะเราเมาคนที่ไม่อยู่อะคะอุ้ยได้เลยพลอยอันนี้คือสิ่งที่ถนัดของพวกเราไงไม่มีพี่เฟิร์นน่ารักสำหรับหนูเสมอค่ะแต่ผู้ชมนนกุลผู้ดึงเราทุกคนให้เข้ามาให้เข้ามาในการในงานได้ถ้าไม่มีนนกุลสักคนหนึ่งนี่บอกเลยว่าเละเทะจริงจริงคุณจะเป็นคนต้องขอบคุณนนกุลเพราะว่าผู้กำกับของเรานะครับก็เป็นคนที่เหมือนพวกเรานะฮะ เขาก็เลยคล้อยตามไปในทางพวกเรานี่บอกเลยว่านนกุลนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นการเป็นงานที่สุดเวลาแบบจะถึงซีนต่อไปอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนเดียวที่พยายามลากทุกคนมาต่อบทด้วยกันมีแบบช่วยมาต่อบทหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่บทมันมีอะไรที่ค่อนข้างจะไม่แบบว่าไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงหรือดูแบบไม่ค่อยเรียวนนกุลจะเป็นคนแบบว่าตั้งคำถามแล้วก็แบบทำไมอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถูกได้พี่ไมค์เดี๋ยวเลขที่บัญชีอะไรครับเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าไปให้ กูบอกของกูเลยได้ไหมโอ้โหหายขนาดนี้แต่ว่าพอได้ร่วมงานกับทุกๆคนอ่ะผมรู้สึกว่าสนุกมากเรื่องนี้คือนนกุลก็ไม่ใช่เงียบนะจ๊ะถึงแม้จะว่าเงียบแต่ก็นั่งฟังทุกคำนะจ๊ะแล้วมาหนักด้วยเวลามาทีมาหนักด้วยเอาจริงๆนนกุลมึงก็ร้ายแหละพูดไปเถอะก็มีพวกพี่เป็นอาจารย์ก็โอเคอยู่อ๋อโยนมาให้กูอีกพลอยพัดล่ะพลอยพัดรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำงานกับหลายๆคนอ๋อก็สนุกดีค่ะแต่หนูไม่ได้เข้ากับพี่ออฟเลยนะคะก็น้อยอ่ะก็น้อยแต่ว่าอ่ะครับกับนนกุลพลอยพายก็สนิทมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่แต่เด็กๆแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เด็กๆพลอยแล้วเพิ่งเจอกันกี่ปีไม่หมายถึงว่าเล่นด้วยกันเป็นพี่น้องกันแต่ว่าไม่ใช่แบบปัจจุบันนี้
ก็เราเจอพอทำรักซอย 9/1 ครับผมเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วเรื่องนี้เราเล่นเป็นมั่นกันมันก็จะขนลุกนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยน้องคุณไม่ต้องพูดจริงขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวน้องรู้สึกไม่ดีไม่พวกพี่ไมค์พี่ออฟเคยเล่นกับนักแสดงคนไหนบ้างที่แบบเราเล่นเป็นพี่น้องกันมานานๆแล้วอยู่ต้องมาเล่นเป็นแฟนกันเคยไหมไม่เคยไม่มีพี่น้องอันนี้ก็คือเราเป็นแบบรักเป็นพี่น้องไปแล้วพอมาเล่นเป็นคู่กันแล้วแบบไม่ได้ละลายพฤติกรรมกันด้วยมั้งคะมันก็เลยจะมีขนลุกบ้างเหมือนเคยแบบต้องมากอดเอวแล้วกระซิบข้างหูว่าคิดถึงนะครับเฮ้ยหน้าออกหน้าออกเคยเห็นมีคนถามว่าน้องพลอยตัวจริงกับในซีรีส์เราเหมือนเราเคยเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งบอกเลยว่าคนละเรื่องเพราะว่าน้องพลอยเรียบร้อยมากแต่พอเป็นวิสาแล้วแบบกรี๊ดเหมือนไบโพล่าค่ะเวลาอยู่กองนะใช่ใช่เวลาตัวพลอยอินกับบทนะก็คือคนละเรื่องกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยอ่ะใช่เอางี้เราอยากรู้ไหมว่าแต่ละคนนี่ได้รับคาแรคเตอร์ต่างจากชีวิตจริงตัวเองยังไงมั่งคุณจะต้องมีคำถามนี้ถ้าคุณจุมมีครับนั่นไงถามเลยถามเลยงั้นถามเลยละกันก่อนแทนว่าไม่ยากงานหรอกนะสำหรับนนกุลดีกว่าถามนนกุลเลยว่าการที่เรารับบทเป็นหมอเนี่ยมันค่อนข้างขัดหรือว่ามีอะไรที่ยากไหมสำหรับบุคลิกนี้ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ความที่กรเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้ต่างจากตัวผมเยอะมากส่วนเรื่องดีเทลความเป็นหมอผมมองว่าก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าด้วยเรื่องอะเนื้อเรื่องของหมอมันไม่ได้เป็นเรื่องเมนพล็อตเนาะมันเป็นซับพล็อตเราเลยรู้สึกว่าเออยังได้อยู่ยังไม่แบบต้องโอ้ลงไปทำการบ้านว่ามันต้องแบบผ่าตัดคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราเป็นแค่หมอเด็กอะไรเงี้ยยังไม่ได้ฉีกขนาดนั้นถูกไหมแต่ก็สนุกมีพวกพี่ตัวตรองเวลาเขาพักซีนหรือว่ามีเวลาว่างคุณจะชอบอ่านภาษาจีนอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ขยันมากจริงหรือไม่จริงหรือไม่ผมเห็นนะพี่ออฟพี่ออฟพูดถึงเรื่องนี้ผมไปแล้วใช่ไหมแซวผมพูดไม่ก็พูดจ้าไม่ก็พูดไม่แต่คือไม่เคยเจอนักแสดงที่ไหนที่แบบเป็นแบบนี้นึกออกป่ะหรือว่ามันเป็นเฉพาะพวกเราผมไม่แน่ใจช่วงนั้นมันเหมือนกับผมเรียนจีนทุกอาทิตย์ไงแล้วมันเหมือนกับช่วงนั้นเราซื้อก็จะเหมือนกับจะทดสอบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจำได้กี่คำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องท่องแต่ว่าถือว่าขยันมากจริงๆอะไรนะครับพี่ไม่แต่ว่าถือว่าขยันจริงๆเพราะว่าแบบมันเป็นการพักกองอ่ะแต่ว่านนท์คุณก็คือยังเอาสิ่งที่เป็นความรู้อ่ะเข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆประมาณนั้นพวกเราก็เอาอยากหาความรู้เอาเข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่แต่พวกเราจะเป็นประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตซะมากกว่านะแบบเอ้ยนอนยังไงเอ้ยอะไรหายไปเอ้ยอะไรบวมๆอะไรอย่างนั้นนะอ่ะโอเคมาถึงออฟบ้างดีกว่าออฟเนี่ยรับบทเป็นหมอพัดใช่ไหมก็จะค่อนข้างบุคลิกจะเป็นหมอที่เหมือนหมานิดนึงอ่ะหมายความว่ามันเป็นบุคลิกไม่ค่อยหมอเลยครับจะเป็นหมอที่กระเลียบกระล่านนิดนึงคุณเป็นหมอแผนกอะไรผมเป็นหมอสูครับ อันนี้ตอนที่เขาแบบว่ารีเสิร์ชตัวละครกันว่าควรจะเป็นหมอแผนกอะไรคุณจุ๋มเป็นคนบอกว่าคาแรคเตอร์นี้น่าจะเหมาะกับสูตินารีหมอสูเพราะว่าหมอสูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจอกับผู้หญิงบ่อยทำให้การกล้าคุยกับผู้หญิงเนี่ยมันมีมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นสุดยอดเป็นไงกูเข้าเนี่ยบ้านใช่ไหมแบ็คกราวด์แน่นปึ๊กเออก็จะเป็นหมอที่แบบว่าพูดจาเลอะเทอะกวนประสาทอะไรแบบนี้ครับก็จะค่อนข้างคล้ายตัวผมเองนิดนึงประมาณนั้นเรียกได้ว่าเอาชีวิตจริงมาเล่นเลยอ่ะจะพูดอย่างนั้นก็ได้เลยอ่ะต่อไปไม่ล่ะของไมค์นะคะก็เป็นน้อยหน่าแค่การแต่งตัวก็ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยถือว่าคาแรคเตอร์อันนี้ไม่ค่อยตรงหวานใสเวอร์หวานใสเวอร์แต่ว่าไอ้เรื่องแบบเรื่องติงตองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีคล้ายบ้างนิดนึงแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยให้แค่แบบ10พอน้อยหน่ากับไมค์ในชีวิตจริงใช่ขัดก็ดูขัดตั้งแต่แต่งตัวถูก
แล้วพลอยล่ะตรงข้ามทุกอย่างไปเลยแล้วกันค่ะวิสากับพลอยคือเอาจริงๆไม่เหมือนกันเลยนะศูนย์อันนี้คือศูนย์เลยที่เหมือนกันเพราะว่าพลอยก็รู้สึกว่าจะต้องเล่นร้ายมากๆใช่ไหมในเรื่องเนี้ยพอดีมันค้างพอดีค่ะมีสัญญาณกระตุกหน้าพี่เพราะว่าเห็นพลอยในเรื่องเนี้ยดูร้ายสุดเท่าที่พี่รู้จักมาละใช่ใช่ไหมใช่แล้วมันยากไหมทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ร้ายขนาดนั้นนะพลอยแต่ว่าตัวเราเป็นคนที่เรียบร้อยมากเลยนะไม่จริงๆหนูไม่เรียบร้อยนะแต่หนูก็คือดูจากพี่เฟิร์นพี่ไมค์ค่ะหนูมีครูดีค่ะอุ๊ยถ้าร้ายเหรอร้ายให้ดูเฟิร์นพี่ไมค์เหรอไม่หนูแบบเอา energy พี่สองคนมาแบบเห็นพี่สองคนทุกทีแล้วก็เรียนรู้แต่ถามว่ายากไหมสำหรับหนูยากนะพี่ออฟหนูแบบมันเป็นอะไรต้องใหญ่อย่างนี้เลยหรอเหวี่ยงขนาดนี้เลยหรอขนาดพี่นนกุลยังว่าหนูเลยอ่ะเขาไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี้ใช่ไหมพี่นนฮะไม่เห็นบ่อยฟังละอ๋อหรอเราจะเย็นๆอย่าทะเลาะกันเฮ้ยเราจะหาเรื่องหนูอ่ะนี่ไงเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่ออฟนี่ไงเข้าใจนนกุลละเอางี้เอ้ยมามีคนถามมาว่าเห็นไมค์ในเรื่องเล่น acting เต็มมากเลยค่ะค่ะคนอื่นแบบว่ามองแล้วรู้สึกยังไงบ้างเวลาเห็นไมค์แบบเล่น acting เต็มขนาดนั้นในเรื่องผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมไม่เคยเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นใครที่ energy เยอะเท่าพี่ไมค์มาก่อนเลยที่เป็นผู้หญิงขนาดเปิดยังสู้ไม่ได้เลยจริงมากเลยคือพี่ไมค์เป็นคนที่เขาไม่คิดอะไรเยอะอะครับเหมือนกับพุ่งกับบอกอะไรให้อะแดปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงหน้ากองก็เล่นเดี๋ยวนั้นทำได้หมดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ากับพี่ไมค์ก็จะเครียดด้วยอะเพราะว่าเอ็นจิ้งมากหนูก็ต้องแบบพี่ไมค์เยอะหนูก็ต้องเยอะเอาพลอยมากเยอะแบบนั้นคือด้วยความที่ละครมันแบบมันไม่ค่อยมีสาระมันแบบเน้นคลายเครียดแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าพอมันมาเป็นเวนี้แล้วอ่ะพ่วงกับอย่างที่กูเขาก็จะชอบให้เล่นใหญ่ๆนึกออกว่าแล้วก็เลยโอเคมันไม่ต้องแบบเน้นพื้นฐานความเป็นจริงอะไรมากอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เต็มเลยแต่คนละอย่างกับเวลาที่เราไปเล่นแบบพวกดราม่าหรือแบบหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนภาคคึกตอนกลางคืนจริงรูปมาแล้วทำแล้วมาจริงมาแล้วบางทีไม่ไรทำแบบมีเหตุผลด้วยนะแต่ทุกคนก็จะหัวล้อตามกันเลยใช่แต่ผมบอกเลยว่าผมเล่นกับมาผมสบายใจที่สุดในชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจำบทแทนผมด้วยทุกคนต้องจำบทเผื่อใช่เพราะว่าผมมันชอบพูดผิดน้ำปากอะไรน้ำลายกันแล้วแต่การบังคับลิ้นอะไรก็แล้วแต่ห่วยอ่ะไมค์ก็เลยเป็นคนที่จะคอยถ้าผมพูดผิดปุ๊บเขาพูดมาเลยประโยคผมมีอะไรบ้างถ้าผมพูดผิดปุ๊บมาละอะไรอย่างเงี้ยยังไงสมมุติได้หน่อยว่าสมมุติว่าผมแบบเฮ้ยเธอเป็นลิ้นมันพันเงี้ยไมค์ก็จะบอกว่ามันต้องไปอย่างนี้อ่ะโอเคเอาใหม่5 4 3 2อ่ะก็พูดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าสมมุติว่าแบบเหมือนพอสมมุติจำบทไม่ได้หรือว่าลืมประโยคอันนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่าเดทแอร์มันเริ่มนานขึ้นอ่ะเราจะพูดให้แหละใช่พูดยังไงพูดแบบแอบพูดนะตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเหรอแบบพูดเลยว่ายังไงมันก็เหมือนเลยเข้าได้บางทีลืมใช่ไหมไม่อ่ะมันจะหาประโยคอะไรไม่รู้อ่ะให้ฉันอ่ะสามารถพูดคำนั้นได้ด้วยเก่งแล้วล่ะมึงดีอันนี้คือสบายใจต้องขอบคุณนะที่ทำการบ้านเผื่อนะไม่นะน่ารักสุดดีพลอยพัดเอ้ยมันเล่นอีกแล้วเขาบอกว่าพลอยพัดกรี๊ดเยอะมากในเรื่องนี้เยอะกว่านี้อีกแต่เยอะกว่านี้อีกเยอะมากให้หนูว่านับเลยดีกว่าว่าตอนไหนไม่กรี๊ดกรี๊ดบ่อยมากอ่ะอย่างนี้ออฟแบบไม่ค่อยได้เข้ากับพลอยพัดเท่าไหร่เลยอยากรู้ว่าแบบกรี๊ดแบบเยอะขนาดไหนหนูแทบจะนับฉากแล้วว่าฉากไหนหนูไม่ได้กรี๊ดบ้างค่ะพี่ออฟซึ่งน้อยกว่าเหรอที่ไม่กรี๊ดคือน้อยกว่ามากๆค่ะหนูกรี๊ดทุกตอนโอเคหนูกรี๊ดทุกตอนหนูต้องนับเป็นฉากหนูไม่กรี๊ดมีคำถามอีกเขาบอกว่า
ไปทะเลมาสนุกมากฮามากขอให้เล่าตอนที่ไปอยู่ทะเลหน่อยค่ะโอ้โหทะเลเอาไงดีอะไมเราจะเล่าตั้งแต่บ่ายโมงหลังอะผมตามไปทีหลังอะตายละคือมันแบบว่างจัดอะนึกออกป่ะคือทำงานเร็วมากแล้วคือเบรกเราจะต้องเสร็จแบบอ่ะบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วเราก็ไม่รู้จะอะไรกันนึกออกไหมเราก็เลยจะกะจับกลุ่มเมาส์คุยกันนั่งสังสรรค์นั่งสังสรรค์พูดคุยใช่แต่ว่าถึงเวลาทำงานปุ๊บเราก็ทำงานเป๊ะจริงๆสังเกตได้ถ้าฉากไหนอยู่ทะเลถ้าเห็นไมล์ตัวแดงๆอันนั้นให้สันนิษฐานไปก่อนเลยว่าโดนร้อนมากใช่โดนยุงกัดไม่ก็ร้อนมากอมแดดผิวอมแดดแพ้ยุงมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงอ่ะพลอยไปซีนเดียวหรือกี่ซีนพูดไปเลยอ่าหนูไปเหมือนซีนเดียวเลยค่ะพี่อ๊อฟของน้องจำได้ว่าใช้เวลาเดินทางมากกว่าเวลาถ่ายอ่ะถูกเดินทางอ่ะ3ชั่วโมงถ่ายไม่ถึงชั่วโมงด้วยอ๋อสรุปคือมีพลอยไปถ่ายใช่ไหมฮะมีผมที่ผมตามไปที่ไม่ได้เจอพลอยถ่ายน้องคุณตามมาอีกวันนึงใช่ใช่แล้วก็มีพลอยมีไม้นี่แหละที่ไปด้วยกันแล้วก็กลับก่อนเพราะว่ามีประมาณคนละซีน2ซีนประมาณนั้นใช่อืมแต่ว่าที่ทะเลคือมันมากนะนนคุณเอาจริงมันสุดๆนะผมไปไม่ทันช่วงนั้นนะผมไปถึงก็ถ่ายช่วงที่มันใช่ไหมน่าจะมาก่อนสักวันคือเหมือนกับเขามันกันไปแล้วไงแล้วผมไปถึงแล้วทุกคนก็เหนื่อยกันหมดแล้วแบบนอนกันหมดอะไรเงี้ยผมก็เห็นปะล่ะวันที่เราถ่ายวันที่สองนอนคนที่พี่กูอยู่อย่างเงี้ยพี่กูกลับเลยอ่ะเป็นผู้กำกับแรกที่กำกับไปหลับไปแล้วละครสนุกประทับใจผมก็ไม่เคยเห็นหนูก็เจอเมาเลยเมาเลยเมาพี่กูเลยเมาเลยอืมจริงหลับไปกำกับไปจริงๆนะบางทีนะแสดงตัวเองด้วยอืมก็คือเขาปล่อยค่ะที่จะออนวันนี้ค่ะพี่กูหลับใจหนูแล้วหนูก็เอ๊ะหนูเมานานแล้วทำไมไม่มีใครคัดหนูเลยนะพี่กูหลับใช่พี่กูหลับค่ะแล้วจัดการที่ใบเฟิร์นเป็นคนสั่งคัดให้ค่ะหลับค่ะไม่แต่ว่าพี่เป็นพ่วงกับที่ค่อนข้างให้อิสระเราในการแสดงมากเลยนะเขาจะเป็นคนไม่ค่อยมาไกด์ให้ว่าเราจะต้องเล่นยังไงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเวทบางทีที่เขาอยากแก้อย่างแบบใหญ่อีกขอใหญ่อันนี้คือเจอแบบก็คือให้เล่นใหญ่กว่านี้ได้ คือพี่กูอ่ะเขาจะมีโกของเขาว่าเขาต้องการแบบไหนแต่ว่าเราอ่ะเล่นของเราไปก่อนถ้าของเราถึงที่เขาต้องการเขาจะไม่อะไรกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเขายังต้องการอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาก็จะเดินมาบอกว่าเอ้ยพี่ขอตรงนี้เพิ่มพี่ขอประโยชน์นี้เพิ่มเดี๋ยวมึงอิมพอไว้เพิ่มไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบบอกประมาณนี้แล้วนนกุลล่ะเมาหน่อยเมาหน่อยเมาหน่อยเมาพี่กูหน่อยผมว่าพี่กูเหมือนกับมันจะมีบางช็อตอะที่พี่กูอะเป็นห่วงหน้าตาเราว่าแบบจะไม่หล่อสวยบางทีผมเป็นคนที่บางทีอะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเยอะแล้วก็เราเล่นไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็เล่นเนื้อตามฟิลแล้วพอคัทปุ๊บบางทีพี่กูจะบอกว่าน้องกุลผมแบบนี้ไม่หล่ออ่ะเอาใหม่เฮ้ยโทษครับพี่ผมขอโทษหล่ออะไรแต่ผมอะไรใช่บางทีมันเป็นเรื่องผมบางทีมันเป็นเรื่องแสงบางทีมันเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยหักหน้าเข้ามารับกล้องอย่างนี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้แบบดูดีขึ้นนะแต่ว่าเล่นก็เล่นเดิมแค่แบบให้คำนึงถึงกล้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้ใหม่แต่ก็ไม่เคยไม่เคยเจอจากที่ห่วงความหล่อของเราเหมือนกันที่แบบอันนี้คือเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจตรงที่เขาห่วงทุกคนจริงๆว่าเขาทำออกมาต้องทุกคนต้องดูดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ถ้าไปดูใน EP ก็จะเห็นหน้าตาทุกคนนี่แบบโอ้โหผ่องมากใช่คุณจู่คุณแต่งด้วยหรอคะแต่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เข้าฟิลเตอร์ไม่เป็นอะไรอ่ะฟิลเตอร์กดตรงไหนอ่ะกดไม่เป็นจริงๆไอ้ลูกกลมๆอ่ะพี่ลูกกลมๆที่มันมีตัวยิ้มแล้วก็มีประกายเพชรอ่ะเห็นป่ะมันน่าจะอยู่ข้างล่างด้านล่างของจอพี่ขวาล่างขวาล่างใช่เจอป่ะไม่มีมีแค่3อัน
หรออ่ะช่างมันช่างมันทุกคนมันจะจบอยู่แล้วปล่อยมันไปนะมายมีคำถามถึงมายอีกแล้วเขาบอกว่าพูดถึงหญิงหญิงกับน้อยนาหน่อยคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีคนทุ่มเททำขนาดนี้ให้เราหรือเปล่ามีบอกเลยนี่เคยมีประสบการณ์กับตัวเหมือนกันเวลาสมมติอ่ะยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆอย่างชอบผู้ชายคนเดียวกับเพื่อนชอบผู้ชายคนเดียวกับเพื่อนปุ๊บเราก็จะแบบเห็นเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะหลีกทางให้เพื่อนเลยแล้วหมายว่ามีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากเวลาที่เพื่อนแบบว่าเหมือนเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะคอยแบบซัพพอร์ตอยู่ข้างๆแล้วก็แบบพร้อมทำเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยสมมติมีคนมาแย่งแฟนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอีนี่เดือดก่อนนะเพื่อนเดือดก่อนเพื่อนเดือดกว่าทีเอออันนี้ก็เคยมีเพื่อนแบบนี้เหมือนกันคนที่แบบว่าห่วงความรู้สึกเรามากกว่าตัวเราเองอีกใช่ซึ่งถือว่าแบบดีเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วสำหรับผู้ชายเราไม่ค่อยมีบ้านนนกุลที่แบบว่าจะมีแบบเพื่อนมาห่วงตัวเราอะไรขนาดนั้นนะมีป่ะห่วงยังไงหมายถึงเพื่อนเราอ่ะสมมติเพื่อนสนิทเราอย่างเงี้ยที่จะแบบว่ามาห่วงตัวเรามาห่วงความรู้สึกเราอะไรเงี้ยมีป่ะผู้ชายเราจะไม่ใช่ห่วงความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะเป็นประมาณว่าแบบจะจีบคนนี้เหรอมาได้มาช่วยงั้นกูไม่ยุ่งงั้นกูไม่ยุ่งนะเหมือนกับก็บอกให้ชัดเจนจะได้แบบมาทับกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นไม่ให้แบบว่าเหมือนแบบจีบคนเดียวกันซะมากกว่าถูกป่ะให้รู้ไว้ก่อนให้รู้ไว้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็บอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้ามีคนของพี่ออฟอ่ะของพี่ออฟอ่ะอย่าถามแต่ผมดิมีแบบคือแก๊งพี่อ่ะมีประมาณ20คนตั้งแต่สมัยแบบมัธยมอะไรเงี้ยนะเป็นวิศวะไปแล้วสัก10เป็นหมอไปอีก5มันก็ไม่ค่อยมีเวลามาห่วงอะไรกันซะมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองสิ่งที่ตัวเองได้รับอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ารักกันไหมก็คือสนิทกันทั้งหมดเลยนะทั้งแก๊งเลย20กว่าคนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เป็นห่วงกันหมดถ้าสมมติว่าใครเป็นอะไรยังไงเงี้ยก็จะมีคนถามเราว่าเฮ้ยโอเคไหมเป็นยังไงบ้างแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างผู้ชายจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะเหมือนส่วนใหญ่เขาจะรู้กันเองแบบเขาจะรับรู้แหละแต่เขาก็คงไม่ถามทันทีแหละว่าเฮ้ยแล้วต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมันจะแมนมันจะพูดน้อยๆหน่อยแล้วเขาถามว่าถ้ามีคนคิดจะทำลายงานแต่งเราคุณจะทำอะไรกับเขาเอาน้องพลอยก่อนมาน้องพลอยน้องพลอยอ่ะพลอยสมมติพลอยเนี่ยกำลังเดินมีคนที่จะแต่งงานกำลังเดินเข้าโบสถ์เลยปั๊บเข้าไปมีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูโบสถ์มาปั้งไม่ให้แต่งเว้ยพลอยจะทำไงขอทานค่ะทำไงถ้าจุดนั้นหนูคงช็อกอะพี่ออฟหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะพลอยจะอึ้งไหมพลอยจะมองหน้าผู้ชายหรือมองหน้าผู้หญิงก่อนมองหน้าผู้ชายอ่ะแปลว่าหนูต้องโง่มากนะถ้าหนูไม่รู้แบบไม่ตั้งหงิดใจเลยอะไรเลยอ่ะบางทีผู้ชายเก่งพอมันเก็บซ่อนนิดเรื่องจริงมาพูดเล่นสิโอ้ยคนอื่นทำไมพี่ออฟพูดแบบว่าพี่ออฟรู้ไม่มีพี่ปกติฟิลเตอร์พี่ยังใส่ไม่เป็นเลยพี่จะทำอะไรเป็นตั้งหงิดยังไงไม่รู้นะไหนพลอยร้องละจะก็คืออึ้งอย่างเงี้ยเหรออย่างจะทำตัวไม่ถูกใช่หนูทำตัวไม่ถูกค่ะพี่ออฟก็คงงงๆเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเขาขนาดนั้นแล้วก็คงยกให้ไปเลยโอ้โหเราจะแต่งงานอยู่แล้วนะพี่ออฟแปลว่าหนูว่าแปลว่าผู้ชายก็ต้องแบบว่าชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยไม่งั้นผู้หญิงไม่ทำขนาดนี้ไหมคะถ้าผู้หญิงทำขนาดนี้เราอยู่เราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีอะหนูว่าแล้วถ้าสมมติผู้หญิงมันเป็นบ้าล่ะมันก็ไม่แบบเราต้องงั้นเราต้องเช็คผู้หญิงก่อนละค่ะว่าผู้หญิงสติดีไหมแต่ถ้าผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นบ้าแล้วผู้ชายก็ดูแบบชอบผู้หญิงคนนั้นหนูก็ต้องปล่อยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าต่อให้หนูแต่งงานกับเขาไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าใจเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานี่อะไรจะขนาดนะไอ้มายเก็บไว้ก่อนนนกุลก่อนไอ้มายนี่ต้องตอบเด็ดแน่เลยนนกุลถ้าสมมติแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วมีผู้ชายเปิดประตูเข้ามาบอกว่าขอโทษนะครับวันนี้ผมคงให้แต่งไม่ได้ครับนนคุณจะบอกเขาจะรู้สึกยังไงแล้วจะตอบโต้ยังไงกับเขาก็คงถามว่าแต่งงานได้ว่าเอ้ยนี่เป็นใครอะไรเงี้ยรู้จักกันได้ไงถ้าเกิดว่าคบกันระหว่างที่เราคบกันก็จะหักหน้าทั้งสองคนตรงนั้นเลยว่าเออกูก็ไม่แต่งก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปเผชิญเลยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดผู้ชายเขากล้าหักหน้าเราแล้วก็หักหน้ากลับอะไรอย่างนี้แต่ก็นี่เอาคืนว่างั้นใช้ได้อยู่นะเออเอาคืนว่ะเอาพี่ออฟไปเอามาถึงเวลาไม่เอาพี่ออฟก่อนดิเอาพี่ออฟก่อนดิพี่มาแต่งงานแล้วมีผู้ชายเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่ก็คงช็อกเหมือนน้องพลอยแล้วก็พี่จะเดินเข้าไปถามผู้ชายก่อนว่าทำแบบเนี้ยต้องการอะไรแล้วก็บอกเหตุผลมาว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้พอถามเหตุผลฝ่ายนู้นปุ๊บเราก็มาถามเหตุผลคนที่กับเรากำลังจะแต่งงานด้วยว่าจริงหรือเปล่าที่เขาพูดมาถ้าพูดจริงก็บ๊ายบายแต่ถ้าสมมติว่าพูดไม่จริงเราก็ต้องสืบไปเรื่อยๆแหละว่าแล้วทำไมถึงทำแบบนี้แล้วไปรู้จักกันได้ยังไงหรือว่าอยู่มาแอบชอบแฟนเราอย่างเดียวแต่ว่าอยู่แค่อยากได้จนเกิดความคลั่งขึ้นมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วงานแต่งหยุดไหมพี่หรือว่าต่อก็เอาแม่งมาแต่งด้วยเลยแต่งแม่งสามคนเลยมั้งบ้าเหรอหรือว่าก็คงก็ดูสถานการณ์แหละว่ามันไปถึงขนาดไหนถ้าเขามาคนเดียวเราก็อาจจะจัดการได้แต่ถ้าสมมุติเขามาเป็นขบวนก็คงต้องเลื่อนเป็นขบวนถ้ามาเป็นขบวนกูก็ไม่ไหวอ่ะกูก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาเหมือนกันจริงจริงใช่โอ้ยถึงเวลาตัวเด็ดเอาตัวเด็ดเลยเหรอบอกเลยว่าถ้าเป็นงานแต่งของดิฉันนะคะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องคนทำงานคือถ้าผู้หญิงคนนั้นมีซัมติงอะไรกับผู้ชายคนที่เราจะแต่งงานด้วยจะเป็นคนที่มีไซก่อนล่วงหน้าตลอดพิสูจน์มาหลายรอบแต่ว่ามันจะไม่มันจะเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นงานแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางพังจะไม่มีใครมาพังฟังกันได้ค่ะโอ้โหคำตอบมันเด็ดกูบอกแล้วไงไม่ทุกอย่างมันจะต้องมีกลิ่นมาก่อนซึ่งนี่จะเป็นคนที่จมูกดีมากเป็นคนแบบเซนส์ไม่ค่อยผิดกับเรื่องอะไรมีประสบการณ์หรออุ้ยอุ้ยตอนนั้นโทษ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 พอดีไปเห็นอีกรายนึงรายการนึงมาเขาบอกว่าแกงจืดกับต้มยำอะไรสักอย่างแบบมันเผ็ดเออโทษ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 โอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโทษทีโทษทีเอาผ่านไปผ่านคำถามนี้ไปเนาะเออไปที่คำถามต่อไปครับเขาบอกว่าสรุปเนี่ยซีรีส์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยเป็นแนวไหนเห็นมีทั้งบู๊มีทั้งดราม่ามีทั้งตลกเราจะมีสลิงด้วยนะนิยามไปว่าอะไรดีด้วยเอฟเฟกต์ก็มีระบงระเบิดมาเต็มมีทุกอย่างจริงๆ อ่ะถ้าสมมุติเป็นใครดีเป็นพลอยพลอยจะคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยบู๊ดราม่าตลกไซไฟหรืออะไรก็ว่าไปหนูคนแรกเหรอคะใช่เราจะโยนให้พลอยก่อนเสมอเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ดึงสติได้เร็วที่สุดพี่หนูเป็นคนที่ไม่มีสติที่สุดแล้วค่ะงั้นโยนไปนนกุลเลยครับเอ้าเฮ้ยได้ดีครับตอบคนแรกคำตอบคนอื่นผมว่ามันก็เป็นคอมเมดี้ฮะคอมเมดี้ 80% เลยเพราะว่าอย่างที่คนเห็นกันเนาะพล็อตด้วยพล็อตเรื่องด้วย acting choice ที่พุ่มกับเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงเห็นถึงความเน้นว่าคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่จังหวะ acting มันจะบางทีมันจะเกินจริงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาการหันอะไรเงี้ยบางทีคอแทบหักก็มีเหมือนกันแล้วการพูดแต่ละคำพูดบางทีมันเป็นเหมือนกับพูดให้มันดูเกินจริงเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นโลกหนึ่งที่ exaggerate หลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับโคตรโคตรวิชาการเลยอ่ะจริงเอาไปผมมาได้ฟังเด็กคุณแล้วก็รีไลท์ดูแนวตลกโปกฮาก็พี่ออฟแล้วก็น้องพรแล้วก็พี่ไมล์เลยเราไม่ได้มา
อ่ะพี่ก่อนก็ได้พี่ว่าในพาร์ทของพี่อ่ะพาร์ทระหว่างออฟกับมายอ่ะเป็นคอมเมดี้ล้วนดราม่าประมาณโอ้โหน้อยมากของเรามีผีด้วยนะของเรามีผีด้วยมีฮอร์เรอร์ด้วยใช่ของเรามีสยองขวัญด้วยผีคือผมกับพี่มายไม่ใช่เหรอเอ้ยมีเองของฉันก็มีของฉันก็มีอะไรอะไรอะไรสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับก็ผมว่าน่าจะเป็นคอมเมดี้แหละในพาร์ทของออฟนะพาร์ทออฟมายอะไรเงี้ยคือแต่ละเรื่องอ่ะมันก็จะมีหลายพาร์ทว่าหลายพาร์ทเป็นยังไงบ้างรวมๆเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมออกมาผมรู้สึกว่าผมจะอินโพไวส์เยอะมากๆเลยอ่ะบอกเลยบทมีแค่นี้นะแต่ว่าอินโพไวส์ประมาณเนี้ยใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถนัดชอบอะไรแบบนี้แล้วอย่างไรกับไม้ก็คือไปต่อให้ทุกคำได้โยนมาก็ต่อได้เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากแล้วก็ตลกใช่สุดสาครนี่คุณก็คิดเองใช่ใช่แบบผมยิ่งงงเลยสุดสาครตามบทแล้วสุดสาครพ่องดีไม่มีในบทในหัวนี่คือแบบไม่มีในบทเอาอีกแล้วพี่ออฟชอบโยนขี้ไปให้ทุกคนนะขอโทษทีนะเฮ้ยดีทำให้พอยมีคำตอบในหัวยังจ๊ะคำตอบหนูคือตั้งแต่หนูเล่นมายันจบคือหนูยังไม่รู้แนวเลยค่ะเหมือนหนูได้เป็นคนบ้าอย่างเดียวค่ะพี่อ๊อฟแล้วก็คอมเมดี้มั้งค่ะไม่ของพอยอ่ะอาจจะเป็นดราม่าคอมเมดี้ไงเออใช่ก็ดราม่ามีนิดนึงค่ะมันก็ดูไม่ดราม่ามันดราม่าเฟกมากเลยค่ะพี่ออฟหนูก็เลยไม่รู้ดราม่าตลกใช่ไหมดราม่าแบบตลกใช่ไหมเออหนูคิดว่าร้องไห้ทีคนน่าจะเกลียดทั้งประเทศอะค่ะดีคนเกลียดเยอะๆก็ดีตอนนี้มีคนเกลียดเยอะ1คนใช่ใช่โอ้ยอย่าไปพูดเลยไปต่อครับไปต่อแค่คนเดียวเองเหรอโอ้ยโทษไม่ขึ้นไม่เอาไลฟ์นี้คนดู 6,000 กว่าตื๊ดนะพี่เดี๋ยวมันตื๊ดโอเคเดี๋ยวโดนตัดสัญญาณไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตอนเลือกบอกเลยเป็นละครคนบ้าแล้วดูคุยกันดิคุยกันก็มีแต่เรื่องบ้าๆบอๆคนบ้าคือแต่ว่ามันสนุกนะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้แบบดูเพื่อผ่อนคลายแล้วเบาสมองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็ถือว่ารวมๆเลยละกันออฟว่าน่าจะออกมาแนวแบบคอมเมดี้มากกว่าเนาะคอมเมดี้สักส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆคนที่มีเรื่องเครียดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ได้รับตอนนี้มากเกินไปแล้วอยากเอาออกอะมาเอาออกกับละครเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ใช่ครับมายมึงคิดไม่ดีนะคุณรู้นะใช่ค่ะถูกต้องถูกที่คุณพูดทุกอย่างโอเคงั้นสรุปเลยจะหมดละฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อย46 day ฉันจะพังงานวิวาทำไมเราถึงต้องดูเรื่องนี้ใครเครียดค่ะค่ะดึงเครียดมาขอแนววิชาการก่อนเลยอันดับแรกนอนกุลซีรีส์46วันนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนจะได้ครบรสแน่นอนนะครับคอมเมดี้ดราม่านะครับผมแล้วก็มีแอคชั่นนิดนึงแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยซึ่งผมว่ามันเป็นอย่างที่พี่มายบอกเลยมันค่อนข้างเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่แบบทุกอย่างมันค่อนข้างจะเครียดซีเรียสนะครับผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนคลายเครียดได้แน่นอนนะครับโอเคใครได้ค่ะค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะ46วันฉันจะพังงานวิวาก็เป็นซีรีส์ที่โรแมนติกคอมเมดี้มุมแบบกุ๊กกิ๊กก็มีดราม่าก็มีแหละแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนที่เราถ่ายทำกันอ่ะมันสนุกมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอเนอร์จีเนี้ยมันจะส่งไปถึงทุกๆคนที่เวลาดูอะไรเงี้ยขนาดเราแบบอยู่ในกองถ่ายเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแฮปปี้มันตลกมันแบบสนุกอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับพลังนั้นจากที่พวกเราถ่ายทอดไปให้เหมือนกันนะคะพอยจ้าก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ช่วงนี้ก็เรื่องเครียดๆเยอะแล้วก็มาคลายเครียดกับเรื่องนี้ได้ค่ะรับรองว่าหายเครียดแน่นอนไม่งั้นก็น่าจะปวดหัวมากกว่าเดิมค่ะนอกจากไม่เครียดแล้วก็คือเครียดไปเลยใช่ค่ะอาจจะเครียดหนูนี่แหละค่ะเครียดทุกคนแน่นอน
โอเคขอฝากด้วยนะครับ46 day ฉันจะทำงานวิวาห์นะครับก็เป็นซีรีส์ที่รวมคนที่ทายป์เดียวกันก็ว่าได้มาอยู่ด้วยกันได้เยอะมากนะครับก็มีนนกุลมีใบเฟิร์นมีไมค์มีออฟมีพลอยพัดนะครับมีไมค์มีพี่เจนนี่มีไซซี่เยอะมากมีหลากหลายคนเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่าเราพวกเราก็รู้สึกว่าการทำงานของเราเหมือนเป็นการไปเล่นไปเจอเพื่อนไปอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขอะในเรื่องเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพ่วงกับเราทำให้บรรยากาศกองมันสนุกมากมันสนุกจริงๆทำให้เวลาเล่นมันไม่เครียดเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยทำให้ทุกคนแบบยิ้มแย้มทั้งกองอะเอางี้ดีกว่าใช่ใช่ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะทุกวันพุธพุธพฤหัสนะครับเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25แล้วก็ AIS Play ด้วยนะครับก่อนไปแอค3ท่าให้แฟนคลับแคปก่อนท่าที่1 1 2 3อุ๊ยนั่นเอ้ยเปลี่ยนท่าที่2เลยละกันหน้าเหมียวท่าอะไรวะพี่ท่าสุดท้าย1 2 3อะไรดีอ่ะเอาด้วยอ่ะเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันโอเคโอเคเรียบร้อยทุกคนขอบคุณมากมากนะครับมากครับพี่ยอบขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับบ๊ายบายคนที่มาดูด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับพี่จ้าคิดถึงพี่ๆค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า